นรายการโดยคลาสสิกโปรฟิวเจอร์อนาคตทองรอมองค่ะจะทำเช่นเดิมนะครับมาติดตามอัปเดตนะครับข่าวสารข้อมูลทองคำกันดีกว่านะครับเทรนด์ในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรต่อเนื่องสัปดาห์หน้ามีประเด็นไหนต้องติดตามหรือเปล่านะครับอยู่กับคุณณัฐธีจุฑาวรากุลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Classical Futures ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาที่ Classical เลยนะครับโอ้ไม่ได้มาเยี่ยมตั้งนานนะครับต้องบอกว่าวันนี้ทองคำขึ้นมา 1,250 เหรียญอีกครั้งนึงละอยู่แถวนี้บางทีตัดสินใจยากเหมือนกันเพราะเป็นทั้งแนวรับแล้วก็แนวต้านด้วยกลยุทธ์ช่วงนี้คุณนัทแนะนำยังไงดีครับค่ะก็สำหรับราคาทองคำช่วงนี้นะจริงๆถือว่าสัญญาณดีขึ้นนะคะแล้วก็มีการยกตัวทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นแล้วก็จุดต่ำสุดที่สูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสัญญาณในช่วงนี้เนี่ยยังแนะนำทิศทางว่าโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นต่อยังมีนะคะแล้วก็ให้ดูราคาทองคำว่าถ้าเกิดว่าไม่หลุดบริเวณ 1,235 เหรียญ 1,230 เหรียญบริเวณนั้นนะคะก็ยังสามารถย่อตัวแล้วก็ซื้อได้แล้วก็โอกาสที่จะไปทำกำไรบริเวณ 1,260 1,275 หรือว่า 1,290 เหรียญยังมีนะคะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าดีมานด์ความต้องการทองคำในตลาดฟิสิคอลเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะคะอย่างเช่นอย่างกองทุนเองก็ตามนะกองทุน SPDR ที่ก่อนหน้านี้เป็นผู้ขายโดยตลอดนะคะแล้วก็ถือว่าปีที่แล้วเนี่ยกองทุน SPDR มีการลดการถือครองค่อนข้างมากนะคะถือว่าเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยขายออกมาเดือนละประมาณ40กว่าตัน20กว่าตันนะคะแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยถึงณปัจจุบันเนี่ยมีการถือว่าเน็ตขายออกมาแค่ตันกว่าเท่านั้นเพราะว่าอย่างช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วถือว่าวันเดียวมีการซื้อ7ตันกว่าซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ถือว่าทั้งสัปดาห์นี้เป็นการเน็ตบายครั้งแรกในรอบ2เดือนเลยทีเดียวนี่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็จะเห็นได้ว่าดีมานด์ก็เริ่มมีการกลับเข้ามาในตลาดทองคำอีกครั้งนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะให้นักลงทุนติดตามดูแล้วก็รวมถึงถ้ามาดูค่าความสัมพันธ์ของทองคำกับตัวค่าเงินยูเอสดอลลาร์นะปกติจะส่วนทางกันนะไปในทิศทางของเงินข้ามแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าพอดีมานด์เริ่มเข้ามาในตลาดทองคำก็เริ่มไปในทิศทางเดียวกับค่าเงินยูเอสดอลลาร์แล้วไม่ได้สนใจว่าค่าเงินยูเอสดอลลาร์เป็นอย่างไรแต่ว่าราคาทองคำค่อยๆที่จะฟื้นตัวปรับขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าสัปดาห์นี้อาจจะทำกำไรยากหน่อยเพราะว่ากรอบการเคลื่อนไหวอาจจะไม่กว้างมากนักเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐถือว่าไม่ได้มีการประกาศมากนะคะจะมีประกาศแค่วันพฤหัสบดีวันเดียวก็คือจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ซึ่งจะมีประกาศประจำอยู่แล้วทุกสัปดาห์นะอันนั้นก็คือเป็นตัวที่ให้ติดตามสำหรับสัปดาห์นี้แต่ว่าที่เหลือเนี่ยอย่างวันจันทร์ที่ผ่านมาเสร็จสหรัฐอเมริกาก็หยุดทำการนะมีเป็นวันหยุดก็เลยถือว่าราคาทองคำก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็อาจจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบนะคะแล้วก็สำหรับนักลงทุนก็อาจจะดูว่าพอราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้นไปบริเวณแนวต้านก็ขายทำกำไรนะย่อตัวลงมาบริเวณแนวรับอย่างที่บอกถ้าไม่หลุด 1,235 เหรียญก็เข้ามาสะสมซื้อได้แล้วก็ค่อยๆทำกำไรเป็นรอบๆสั้นๆนะคะก็เข้าไปเก็งกำไรแบบนี้แล้วก็ช่วงก่อนตรุษจีนแบบนี้นะคะก็โอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่ออาจจะยังมีได้เพราะว่าถ้าเรามาดูสถิติย้อนหลังนะอย่างปีที่แล้วเองราคาทองคำก็เป็น2เดือนแรกนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ปรับตัวขึ้นโดยตลอดนะคะแล้วหลัง2เดือนแรกก่อนตุจีน2เดือนแรกคือปีที่แล้วเนี่ยตุจีนประมาณเดือน2นะคะก็ถือว่าราคาทองคำก็ปรับตัวขึ้นจนถึงหลังตุจีนไปนิดนึงก็ค่อยมีการปรับตัวลงหลังวันที่29กุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะคะก็ถือว่ามีการร่วงลงอย่างแรงหลังจากที่นายเบนเมดิเกออกมาพูดนะคะในปีที่แล้วแต่ว่าช่วงในต้นปีเนี่ยดีมาปกติแล้วโดยสถิติเนี่ยส่วนใหญ่จะปรับตัวขึ้นนะเพราะฉะนั้นไฮซีซั่นของทองคำปกติเป็นไตรมาส4ไตรมาส1แล้วก็อย่างปีนี้เองนะจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ต้นปีเปิดมาราคาทองคำก็ยังขยับขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่ยังแนะนำนักลงทุนว่าอาจจะลองดูแล้วก็เล่นแต่ว่ายังไงก็ตามนะปีนี้ความผันผวนก็ยังมีอยู่สำหรับทองคำนะคะแล้วก็แนะนำว่ายังต้องเล่นกรอบสั้นๆอยู่นะคะก็คือถ้าขึ้นไปบริเวณแนวต้านก็ขายนะคะแล้วก็มีการปรับตัวลงมาบริเวณแนวรับก็เข้ามาสะสมซื้อได้ก็เล่นเป็นรอบๆไม่แนะนำให้ถือยาวไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไปรอเป้าทั้งปีนะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยถือว่าโอกาสเหวี่ยงในระหว่างทางนี้ค่อนข้างสูงแล้วก็หลังจากที่เฟดจะมีการปรับลดมาตรการ QE แล้วก็ต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอย่างต่อเนื่องเนี่ยตรงนี้ก็ต้องติดตามว่ายังเป็นปัจจัยที่อาจจะกดดันภาพรวมทำให้ราคาทองคำอาจจะปรับตัวได้ไม่สูงมากนักครับผมอย่างที่คุณแอนบอกว่าเรื่องของไฮซีซั่นของทองคำไตรมาส4ต่อไตรมาส1บางทีเราก็เห็นนะว่าคนก็อาจจะมีเงินมากขึ้นอยู่ในช่วงของเทศกาลจับจ่ายใช้สอยปกติแล้วทุกวันนี้ถ้าเทียบฟิสิคอลดีมานด์คือความต้องการซื้อทองมาใช้กันจริงๆเนี่ย
มันสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของตลาดใหญ่นะครับมันมากพอจะช่วยดันหรือว่าพยุงราคาทองเอาไว้ได้ในเดือนนี้หรือเปล่าคือจริงๆเนี่ยตรงนี้ก็เทียบค่อนข้างลำบากนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในตลาดทองคำทั้งหมดแบ่งนะทั้งความต้องการทั้งฟิสิคอลนะคะแล้วก็มีทั้งตัวที่เล่นเป็นในตลาดฟิวเจอร์นะคะซึ่งตลาดฟิวเจอร์เนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่แต่เพียงแต่ว่าช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยสถานะการถือครองในตลาดคอมเมดของทางสหรัฐอเมริกานะก็คือ Gold Future ในตลาดสหรัฐเนี่ยถือว่าลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะเพราะว่าเป็นช่วงสิ้นปีด้วยแล้วก็ผลตอบแทนทองคำไม่ค่อยน่าจูงใจนะคะแต่ว่าพอเปิดต้นปีมานะคะจะเห็นได้ว่าตัวสถานะการถือครองหรือว่าวอลลุ่มที่เข้ามาในตลาดโกลฟิวเจอร์ของทางสหรัฐเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่านักลงทุนก็เริ่มเข้ามาลงทุนในทองคำอีกครั้งนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงที่มองว่าโอกาสที่จะมีดีมานด์เข้ามาหรือว่าราคาทองคำโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นยังมีนะในช่วงนี้ก็เลยทำให้มีนักลงทุนเข้ามาเสริมสภาพคล่องให้มากขึ้นด้วยค่ะครับผมพูดถึงกองทุน SPDR ที่คุณนัทบอกว่าจริงๆเขาขายต่อเนื่องพฤศจิกายนก็ขายธันวาคมก็ขายนะครับคล้ายๆกับฝั่งของตลาดหุ้นเนาะแล้วก็เริ่มกลับมาซื้อมกราถ้าเฉพาะ SPDR เนี่ยปกติเขาสะท้อนนักลงทุนในกลุ่มไหนนะครับเป็นกลุ่มที่เหมือนอย่างเราเข้าไปซื้อกองทุนรวมอย่างนี้หรือเปล่าก็จริงๆเหมือนกันนะจริงๆกองทุน SPDR เนี่ยก็เหมือนกับเป็นกองทุนนั่นแหละคือคนที่จะอย่างเมืองนอกเนี่ยนักลงทุนนะคะไม่ได้เข้ามาซื้อเก็บทองคำแท่งเหมือนบ้านเรานะคะก็ลักษณะเขาจะเป็นเข้าไปซื้อที่กองทุนมากกว่าเหมือน Go ETF ที่บ้านเราก็มีถ้าจะซื้อทองเขาไม่มาซื้อทองแท่งเหมือนบ้านเราที่โคราชเขาก็จะไปซื้อกองทุนใช่ซึ่งกองทุนเนี่ยพอมีคนส่งฐานะซื้อนะคะกองทุนก็ไปซื้อทองคำเพิ่มเติมมาเก็บนะคะซึ่งตรงนี้ก็สะท้อนนิมานมีทั้งจริงๆในกองทุนเนี่ยมีทั้งกองทุนเข้าไปเล่นด้วยนะคะแล้วก็มีทั้งนักลงทุนนะคะมีหลากหลายนักลงทุนหลายรูปแบบที่จะเข้าไปในลงทุนใน Go ETF นะคะเพียงแต่ว่า Go ETF ไอ้ตัว SPDR ที่มีการพูดถึงกันเยอะๆเนี่ยเพราะว่าเป็น Go ETF ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะคนก็เลยพูดถึงกันแล้วก็อาจจะเป็นสัญญาณอย่างนึงนะคะไม่ได้บอกว่าถ้ากองทุนทำแบบทำสถานะซื้อทองจะขึ้นอย่างเดียวหรือว่าขายทองจะลงอย่างเดียวนะเพียงแต่ว่าเป็นสัญญาณที่อยากจะให้นักลงทุนที่ลงทุนทองคำได้ติดตามแล้วก็ดูว่าเป็นปัจจัยนึงเท่านั้นนะคะก็เป็นเทรนด์นึงที่นักลงทุนทั่วโลกเขากำลังมองอยู่ช่วงนี้ถ้าเกิดเขาขายกันหนักๆบางทีเราก็อาจจะอย่าเพิ่งไปรีบส่วนเขาแต่ช่วงนี้ที่คุณนัทบอกเริ่มจะได้เห็นการซื้อในสัปดาห์ที่แล้วใช่ค่ะสัญญาณซื้อที่เห็นใน SPDR คุณนัทประเมินว่ามันจะพอจะคาดการณ์ได้ไหมว่ามันจะต่อเนื่องได้ไหมหรือว่าจะข้ามตรุษจีนได้ไหมว่าสัปดาห์หน้าก็ตรุษจีนละค่ะก็สำหรับตรงนี้เนี่ยจริงๆอาจจะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะเพราะว่าการเข้ามาซื้อเนี่ยก่อนหน้านี้ปีที่แล้วถามว่ามีไหมมีนะคะแต่เพียงแต่ว่าเป็นการซื้ออาจจะแค่ครั้งเดียวนะหลังจากนั้นก็เริ่มนิ่งๆแล้วก็ขายอีกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้นะเป็นการซื้อแค่ครั้งเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันต่อว่าหลังจากนี้ยังจะมีการเข้ามาซื้ออีกไหมนะคะเพียงแต่ว่าครั้งเดียวที่เกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะถือว่าเป็นครั้งที่ปริมาณก็ค่อนข้างเยอะนะคะ7 ตันกว่าๆแล้วก็ถือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยอย่างเดือนที่แล้วหรือว่า2เดือนที่แล้วเนี่ยเวลามีการขายส่วนใหญ่จะขายออกมาแค่ทั้งเดือนนะคะแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยถือว่าลดการขายอย่างมีนัยยะสำคัญเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เข้ามาซื้ออย่างเห็นได้ชัดนะคะเพิ่งเข้ามาซื้อแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็มองว่าในช่วงนี้เนี่ยยังไงเทรนด์ก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อเพราะฉะนั้นแนะนำนักลงทุนว่าอาจจะอย่าเพิ่งไปสวนทางนะคะก็แนะนำว่าในจังหวะที่ทางแบบนี้อาจจะปรับขึ้นในระยะสั้นได้เพราะฉะนั้นก็เน้นซื้อในจังหวะที่ราคาทองคำย่อตัวลงไปแล้วก็ซื้อขึ้นไปรอขายหน่อยปัจจัยบวก2 อย่างที่คุณนั้นเล่ามาก็คือทาง SPR ที่เริ่มกลับมาซื้อแล้วก็ใกล้ๆกับจุดจีนละอาจจะมีดีมานด์จากฟิสคอลดีมานด์เข้ามาด้วยแล้วปัจจัยเสี่ยงล่ะช่วงนี้มีอะไรที่จะเข้ามาในช่วงสั้นและกระทบทำให้ทองอาจจะโดนกระแทกได้หรือเปล่าค่ะก็สำหรับตรงนี้ตัวทางด้านเฟดก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องติดตามนะคะเพราะว่าสำหรับปีนี้เนี่ยเฟดก็จะเริ่มลดมาตรการ QE ตรงนี้ยังเป็นปัจจัยที่ยังคงกดดันภาพรวมทองคำแล้วก็มีโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นแต่ปรับตัวขึ้นได้ไม่มากนักนะคะแล้วก็อีกอย่างสำหรับนักลงทุนในประเทศนะคะก็ต้องติดตามด้านค่าเงินบาทด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นปัจจัยที่สร้างความผันผวนสำหรับราคาทองคำในช่วงต้นปีแบบนี้นะเพราะว่าค่าเงินบาทก่อนหน้านี้นะก็มีการอ่อนค่าไปอย่างรวดเร็วนะเพราะฉะนั้นก็ส่งผลบวกต่อราคาทองคำในประเทศนะคะแต่การที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากลับมาแข็งค่าอีกครั้งนะคะตรงนี้ก็เลยทำให้ราคาทองคำในประเทศมีการปรับตัวลงทางที่ราคาทองคำในตลาดโลกมีการปรับตัวขึ้นไปเพราะฉะนั้นสำหรับค่าเงินบาทนะนักลงทุนก็ยังจะต้องติดตามสำหรับในช่วงนี้ด้วยเพราะว่าค่อนข้างมีความผันผวนและอาจจะกระทบต่อราคาทองคำในประเทศได้ค่ะครับผมคุณนัทบอกว่าราคาทองคำมันเริ่มจะไม่ทำนิวโลละนะครับโลยกขึ้นไฮยกขึ้นฝั่งของตลาดหุ้นนี่เขาดูบอกว่าเป็นสัญญาณดีเลยนะอย่างนี้อาจจะเป็นไซด์เวย์อัพได้ประเมินขนาดนั้นไหมหรือยังไงแค่ไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้คือสำหรับตรงนี้นะยังมองว่าโอกาสจะปรับขึ้นยังมีนะจากสัญญาณที่ดีนะคะแต่ว่า
แต่ว่าเราก็ต้องมีจุด stop loss ไว้อย่างที่บอกว่าไม่ควรหลุด 1,235 เหรียญนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจุดต่ำสุดทำไว้ที่ 1,235 เหรียญเพราะฉะนั้นการที่ไม่หลุดบริเวณนี้นะคะโอกาสที่จะค่อยๆปรับตัวขึ้นในไซด์เวย์อัพยังมีนะคะเพียงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าสำหรับสัปดาห์นี้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐประกาศน้อยเพราะฉะนั้นความผันผวนจะค่อนข้างน้อยแล้วก็โอกาสในการทำกำไรอาจจะน้อยหน่อยสำหรับนักลงทุนในสัปดาห์นี้ค่ะครับผมใช้กรอบอีกครั้งหนึ่งแนวรับ1,230แนวต้านแรก1,260แล้วก็1,290เหรียญ1,260 1,275แล้วก็1,290ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณนัทมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่คุณนัทบอกว่าสัปดาห์นี้ทองคำนั้นต้องลงทุนแล้วก็เก็งกำไรในกรอบที่อาจจะแคบหน่อยนะครับแนวรับ1,230แนวต้านแรก1,260 1,275แล้วก็1,290เหรียญคุณนัทบอกว่าอย่าเพิ่งรีบเข้าไปสวนกับทองคำนะครับที่มีโอกาสจะขยับขึ้นบ้างในช่วงสั้นจากปัจจัยบวกที่เราบอกแต่ว่าปัจจัยลบก็ยังมีอยู่กดดันนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของ Money Beats ในค่ำคืนนี้วันนี้ผมพิชยุทธ์ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ